รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชีวิตมีเป้าหมายเดียวคือเพิ่มจำนวนเผ่าพันธุ์สำหรับผู้อาศัยในหุบเขาหลวงวาของแซนเดียการเติบโตถึงวัยเจริญพันธุ์อาจเป็นสงครามเพื่อการอยู่รอดเมื่อพวกมันถึงช่วงเวลาสำคัญการเลือกคู่นั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากไม่ว่าจะอยู่กันชั่วชีวิตหรือแบบคู่ครองเพียงแค่คืนเดียวบ้างก็ทิ้งลูกไว้ให้ต่อสู้ด้วยตัวเองแต่กับหลายชนิดการเป็นพ่อแม่คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดลูกๆนั้นเป็นมรดกของพวกมันมีไม่กี่ตัวที่อยู่ได้นานหลังหมดวัยเจริญพันธุ์ความตายจะมาเยือนเช่นเดียวกับการเกิดใหม่ Life Journey เส้นทางชีวิตสัตว์โลกมหัศจรรย์มรดกของชีวิตการก้าวเข้าสู่อีกช่วงวัยหนึ่งในป่าแอฟริกาถือเป็นอีกจุดเริ่มต้นใหม่ในชีวิตการโฟกัสเปลี่ยนไปจากการเติบโตและเรียนรู้เป็นการขยายพันธุ์การเดินทางเพื่อหาคู่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและสำหรับบางตัวมันอาจเต็มไปด้วยการต่อสู้ฮอร์โมนพรุ่งพล่านระหว่างกูดูตัวผู้ที่โตเต็มวัยสงครามเริ่มต้นขึ้นการเดิมพันสูงมากรางวัลของผู้ชนะคือการเข้าถึงฝูงตัวเมียที่กำลังดูอยู่แต่เป็นสิ่งที่เสี่ยงมากกูดูนั้นมีอาวุธที่น่าประทับใจที่สุดในธรรมชาติเขาของพวกมันอาจยาวกว่า1เมตรครึ่งและยาวที่สุดในบรรดาแอนติโลปแต่คุณต้องรู้วิธีใช้ให้ถูกนี่อาจเป็นเกมที่อันตรายการเกี่ยวเขาให้ประสานกันทำให้ตัวผู้รับน้ำหนักและออกแรงดันอีกตัวหนึ่งได้พลาดครั้งเดียวเขาก็อาจพันกันจนเป็นเกลียวกูดูตัวผู้ที่ติดอยู่ด้วยกันจะอยู่ในอ้อมกอดแห่งความตายเมื่อไม่อาจคลายออกจากกันได้ตัวผู้ที่ใจร้อนอาจต้องตายเพราะความหิวโหยมันเป็นการไล่ล่าเพื่อเป็นพ่อของรุ่นต่อไปตัวผู้ที่หนุ่มกว่าของฝูงตั้งหน้าตั้งตาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในวัย5ปีพวกมันเพิ่งถึงระยะโตเต็มวัยและตอนนี้ได้เวลาการเรียนแบบการฝึกทักษะต่อสู้ตั้งแต่ยังเด็กนั้นเป็นเรื่องสำคัญการเอาชนะคู่แข่งอีกตัวคือโอกาสเดียวที่พวกมันจะได้เข้าถึงตัวเมียและเป็นพ่อพันธุ์ของลูกมันเองเป้าหมายของพวกมันคือเป็นเหมือนตัวผู้จ่าฝูงวัย15ปีตัวนี้กับน้ำหนัก230กิโลมันสู้มาจนได้อยู่จุดสูงสุดและตอนนี้ก็ได้สิทธิ์ในการผสมพันธุ์กับตัวเมียทุกตัวในฝูงเล็กๆนี้สิทธิ์ในการส่งต่อยีนนี้เป็นความทะเยอทะยานสูงสุดของกูดูตัวผู้ทุกตัว
อนนี้มันแทบไม่ต้องสู้แล้วและเป็นที่อิจฉาของตัวผู้ตัวอื่นๆกูดูและสัตว์กินหญ้าทั่วไปจะผสมพันธุ์กับคู่หลายตัวไปตลอดชีวิตแต่สัตว์บางชนิดมีคู่เพียงตัวเดียวการเลือกตัวที่ใช่จึงเป็นการตัดสินใจที่สำคัญนกเงือกปากแดงตัวนี้เตรียมพร้อมสำหรับเดทในมื้อค่ำความกดดันเกิดขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจที่ดีเหลือเชื่อเลยมันจะใช้เวลาอีก20ปีข้างหน้ากับคู่ที่สำคัญตัวนี้ตัวเมียดูเหมือนจะสนใจในอาหารมากกว่าหาคู่จะงอยปากที่โค้งเป็นอาวุธที่ปรับตัวมาเพื่อการขุดผ่านดินที่แห้งและดึงแมลงและตัวอ่อนของแมลงตัวผู้ดูไม่ค่อยพอใจกับตัวเองต่อมไส้ขนที่ฐานของหางนั้นหลั่งน้ำมันออกมาเป็นความสมบูรณ์แบบเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่มีขนสักเส้นที่เกะกะในที่สุดมันก็พร้อมแล้วมันลงมาหาตัวเมียห่างไปไม่ไกลรอยแต้มสีดำที่ขากรรไกรล่างใช้แยกตัวผู้จากตัวเมียมันอยู่ห่างๆเป็นการเข้าถึงที่อ่อนโยนมากตอนนี้ทุกอย่างก็ยังดีตัวเมียดูดีใจที่มีเพื่อนเมื่อมีความกล้ามันจึงมีความมั่นใจมากขึ้นขยับหรอกแต่สองตัวนี้ได้มาถึงก้าวสำคัญในการอยู่เป็นคู่แล้วและเริ่มสร้างครอบครัวของพวกมันอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตยืนยันได้ว่าคุณจะมีเพื่อนเมื่อคุณต้องการแต่สำหรับสัตว์ที่อยู่เพียงลำพังการหาคู่นั้นอาจเป็นเรื่องที่ยากกว่าเล็กน้อยเสือดาวเพศเมียอายุ2ปีตัวนี้เพิ่งแยกตัวจากแม่ของมันมันจู่โจมเพียงลำพังเริ่มต้นชีวิตใหม่กับการเป็นนักล่าที่โดดเดี่ยวแต่มันก็ติดสัตว์แล้วและสัญชาตญาณก็บอกว่าได้เวลาที่จะมีคู่แล้วเช่นเดียวกับเสือชนิดอื่นการสื่อสารส่วนใหญ่นั้นผ่านทางกลิ่นฮอร์โมนในปัสสาวะจะทิ้งกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ทำให้ตัวผู้ที่ผ่านเข้ามาว่ามันพร้อมผสมพันธุ์แล้วตัวผู้ขนาดใหญ่ได้กลิ่นน้ำหอมของมันมันหนักกว่าตัวเมียเกือบ2เท่าและตรวจตราอาณาเขตกว่า70ตารางกิโลเมตรซึ่งมากกว่าของตัวเมียถึง3เท่ากลิ่นของตัวเมียไม่เพียงแต่อยู่ในปัสสาวะ
แต่ยังพบได้ในรอยของอุ้งเท้าด้วยต้นไม้นั้นเต็มไปด้วยเบาะแสที่มันต้องทำตอนนี้คือติดตามกลิ่นไปมันเป็นอาณาเขตที่กว้างใหญ่ตัวเมียอาจจะต้องทิ้งเบาะแสไว้ให้ตัวผู้ให้ได้มากที่สุดเสียงร้องของมันไม่ได้ดังเหมือนเสียงคำรามของสิงโตแต่เสียงกรนของมันนั้นดังไปไกลเกือบ3กิโลเมตรเป็นการประกาศที่ชัดเจนว่ามันอยู่ตรงไหนและมีความต้องการขยายพันธุ์ตัวผู้จะต้องตามการอัปเดตสถานะตามต้นไม้ต้นต่างๆเป็นเกมไล่ตามความรักตัวเมียทำได้ดีที่สุดแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้แล้วสำหรับสัตว์ที่อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตงานที่ยากคือรักษาความโรแมนติกให้คงอยู่นี่คือนกสกิมเมอร์แอฟริกันตัวผู้มันกำลังหาปลาจะงอยปากล่างที่ยาวถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการช้อนปลาขึ้นจากผิวน้ำขณะที่มันกวาดไปบนผิวหน้าน้ำแต่ปลาตัวนี้ไม่ได้เก็บไว้เองเป็นของขวัญสำหรับคู่ของมันนกสกิมเมอร์จะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตและมันอยู่ได้จนอายุ20ปีของขวัญที่น่าทึ่งนี้ช่วยให้ความสัมพันธ์หอมหวานสำหรับตัวผู้หลายตัวการรักษาสิทธิ์เพื่อผสมพันธุ์ต้องใช้เวลาและความพยายามและนี่ก็ยากขึ้นอีกเมื่อคุณมีตัวเมียหลายตัวให้ต้องคอยดูแลอย่างดีบ่อยครั้งที่ยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งดีจระเข้แม่น้ำนายนี้ตัวใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดในแม่น้ำสายนี้ด้วยความยาวเกือบ5เมตรและหนักกว่า200กิโลกรัมมันเป็นตัวผู้จ่าฝูงเป็นจระเข้เจ้านายตัวเมีย10ตัวนี้เป็นฮาเร็มของมันและมันเพียงตัวเดียวที่มีสิทธิ์จะสืบพันธุ์แต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตัวผู้ที่หนุ่มกว่าและตัวเล็กกว่ารีบมาลองของเพราะคิดว่าจ่าฝูงไม่ได้มองตัวผู้จากฝูงต้องคอยระวังตัวคงถึงเวลาสั่งสอนบทเรียนให้มันแล้ว
การพุ่งเข้าหาตัวที่เด็กกว่าเป็นสิ่งที่รุนแรงมากต้องพึ่งพาขนาดและความแข็งแรงหากมันอยากสืบพันธุ์ก็ต้องขอความรักโดยใช้ความอ่อนโยนกว่านี้ของจระเข้แม่น้ำนายเป็นหน้าที่ตัวผู้และเทคนิคก็คือส่งเสียงหำเสียงที่มันส่งออกมามีความถี่ที่ต่ำมากจนมนุษย์ไม่อาจได้ยินแต่มันก็แรงพอที่จะทำให้น้ำบนหลังของมันสั่นสะเทือนมันใช่เสียงถูกต้องตัวเมียก็จะเผยคอขึ้นเพื่อเป็นการยอมรับเป็นการเชื้อเชิญที่ชัดเจนและมันก็ยอมรับเช่นกันจากแม่น้ำในที่สุดเสือดาวตัวผู้ก็ได้เจอกับตัวเมียร่องรอยจากเสียงและกลิ่นของมันพาตัวผู้มาที่นี่ได้เวลายกระดับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วมันไม่จำเป็นต้องอายในความสัมพันธ์นี้มันต้องรีบใช้โอกาสนี้เพราะมันจะติดสัตว์แค่ช่วงเวลาสั้นๆและกับอนาเขตที่ใหญ่ตัวผู้อาจจะมีน้อยมากมันจึงใช้เคล็ดลับทุกอย่างที่มีอยู่ตัวผู้รับคำใบ้3วันข้างหน้าเป็นการสืบพันธุ์แบบมาราธอนโดยทั้งคู่นี้อาจบ่อยถึง6ครั้งในทุกชั่วโมงการผสมพันธุ์นั้นจะกระตุ้นการตกไข่และยิ่งบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสมีลูกมากขึ้นเท่านั้นกับประสบการณ์ครั้งแรกของตัวเมียมันประสบความสำเร็จในช่วงเวลาสำคัญในชีวิตแล้วหากทุกอย่างไปได้สวยตัวเมียนี้จะเลี้ยงลูก 2-3 ตัวในอีก3เดือนข้างหน้าลูกน้อยที่จะอยู่เคียงข้างมันไปอีก2ปีสำหรับตัวผู้การส่งต่อยีนนี้เป็นเพียงหน้าที่เดียวของมันราวกับตัวที่ยังโสดมันไม่มีบทบาทอะไรในการเลี้ยงลูกในหลวงวานั้นเกมการผสมพันธุ์นั้นไม่เป็นของสัตว์ที่ตัวใหญ่เท่านั้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็ต้องพยายามอย่างหนักโดยหวังว่าจะดึงดูดผู้ที่สมบูรณ์แบบแมลงปอเพอร์เชอร์ตัวนี้ทำท่าที่ดูน่าประทับใจมันโอ้อวดให้ตัวเมียดูแต่ไม่ใช่รูปลักษณ์ของมันที่อยากให้เห็น
แต่เป็นอาณาเขตมันเป็นผู้ปกครองพื้นที่ต้นกกที่เป็นที่ต้องการมากแต่ตัวผู้ตัวอื่นก็มาท้าทายมันมันต่อสู้กลางอากาศเพื่อไล่ตัวอื่นออกไปมันต้องรีบลงมือขณะที่ตัวเมียจะเข้ามาดูอาณาเขตมันต้องขับไล่ผู้รุกรานก่อนตัวเมียจะไปสำเร็จผู้ท้าทายถูกขับไล่มันหันไปให้ความสนใจกับตัวเมียได้ซึ่งจะเลือกอาณาเขตของมันเพื่อการวางไข่และฐานะเจ้าของพื้นที่มันได้สิทธิ์ในการผสมพันธุ์มันใช้หางเพื่อเกาะด้านหลังศีรษะของตัวเมียและตัวเมียจะโน้มท้องไปข้างหน้าช่วยกันสร้างวงล้อสืบพันธุ์จบลงตัวผู้จะกลับไปที่คอนและตัวเมียวางไข่ที่ปฏิสนธิแล้วในหน้าน้ำของตัวผู้เป็นอันเสร็จสิ้นความรับผิดชอบในการขยายพันธุ์ของพวกมันโดยไม่ต้องดูแลไข่จะพัฒนาใต้น้ำกลายเป็นตัวอ่อนก่อนปรากฏตัวเมื่อโตเต็มวัยและจากนี้ไปการอยู่รอดของพวกมันนั้นก็เป็นเรื่องของโอกาสแล้วแต่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดก็ดูแลลูกและให้การปกป้องพวกมันนี่คือฝูงมดมาตาบีลีทุกเดือนพวกมันย้ายถิ่นฐานการขนย้ายในความมืดนั้นแปลว่าจะย้ายบ้านแล้วมดงานขนถุงสีขาวที่บอบบางมากอย่างระวังนี่คือตัวอ่อนที่กำลังพัฒนานี่ก็คือสายเลือดใหม่การอยู่รอดของพวกมันจึงสำคัญมากมดจะตามร่องรอยสารเคมีที่หัวหน้าทิ้งไว้ไปยังบ้านใหม่จากการย้ายในแต่ละเดือนพวกมันต้องให้แน่ใจว่าฝูงรวมถึงตัวอ่อนนั้นมีแหล่งอาหารให้กินมากมายพื้นฐานการเลี้ยงดูนี้คือสิ่งที่ลูกๆต้องการไม่นานพวกมันจะโตเต็มวัยและคอยให้ความช่วยเหลือแก่รุ่นต่อไปของฝูงความรับผิดชอบของพ่อและแม่นั้นเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับความเสี่ยงที่มากขึ้นความสำเร็จจะเกิดได้ด้วยการฝึกฝนสำหรับพ่อแม่มือใหม่มันต้องเรียนรู้เยอะมากต้องลองผิดลองถูกเพื่อให้เจอสิ่งที่ใช่สัตว์หลายชนิดเช่นนกสกิมเมอร์ตั้งใจจะทุ่มเททั้งชีวิตให้กับลูกๆตอนนี้คู่รักนั้นปกป้องไข่รังนั้นเป็นการไถลงไปในดินแบบตื้นๆตัวเมียจะกกไข่เป็นส่วนใหญ่มันจะกกอยู่บนไข่2ถึง4ฟองนาน3สัปดาห์จนกว่าลูกพร้อมจะฟักออกมาแต่มันไม่ใช่นกชนิดเดียวในพื้นที่บริเวณนี้น
กเงือกกล่าวกำลังหาอาหารและสิ่งที่นกเงือกชอบที่สุดคือไข่ที่เพิ่งออกมาและมีโปรตีนสูงสกิมเมอร์รู้เรื่องนี้ดีมากเช่นกันพวกมันจะต้องปกป้องไข่เงือกนั้นมีขนาดใหญ่กว่าและหนักกว่านกทั้งสองตัวแต่แม้ว่าสกิมเมอร์ตัวไม่ใหญ่พวกมันก็ได้สร้างความก้าวร้าวและการพุ่งลงมาเพื่อขับไล่ผู้รุกรานมันทำสำเร็จตราบใดที่มันไล่นกเงือกออกไปได้ตะลิ่งทรายแห่งนี้ก็เป็นที่ที่ปลอดภัยเมื่อทางน้ำที่อีกด้านช่วยปกป้องพวกมันจากนักล่าจำนวนมากเมื่อคุณไม่มีแม่น้ำคอยช่วยปกป้องการทำให้ไข่ปลอดภัยนั้นเป็นความท้าทายที่ยากกว่าไข่ดีขอบน้ำสองฟองนี้ถูกทิ้งไว้ในที่โล่งแต่นี่ไม่ใช่ความบกพร่องของพ่อแม่สีที่ช่วยพรางตัวของพวกมันทำให้พรางตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบและก็ต้องเป็นเช่นนั้นเมื่อมีนักฉวยโอกาสจอมหิวโหยอยู่ใกล้ๆบาบูนจะต้องกินไข่แน่ๆหากพวกมันหาเจอพ่อแม่ดีขอบนั้นคอยดูจากที่ไกลๆมันไม่อยากดึงดูดความสนใจมายังไข่ที่ซ่อนไว้การพรางตัวได้ผลไข่ยังอยู่โดยที่ถูกพบเห็นขณะที่บาบูนจากไปแต่ทักษะและการอุทิศตัวในการเป็นพ่อแม่ไม่ได้หยุดแค่นี้ในแดดอันร้อนแรงของแอฟริกาไข่ที่ถูกทิ้งไว้ในที่โล่งอาจร้อนเกินไปตอนนี้มันต้องทำให้ไข่นั้นร่มและเย็นแต่ตัวเต็มวัยนั้นก็ทำให้ตัวเองต้องเสี่ยงเช่นกันในความร้อนที่รุนแรงนี้เดียวที่มันจะเย็นอยู่ได้คือการห่อยิ่งอากาศผ่านไปยังทางเดินอากาศมากก็ยิ่งระบายความร้อนได้ผ่านการระเหยขณะที่ปกป้องไข่มันจะต้องคอยระวังนักล่าชนิดอื่นด้วยโดยเฉพาะที่มาจากด้านบนตอนนี้ไข่ของพวกมันปลอดภัยแล้วแต่พ่อแม่ดีขอบนั้นมีความลำบากรออยู่พวกมันต้องทำให้ไข่ปลอดภัยไปอีก3สัปดาห์จนกว่าจะฟักอ
สำหรับสัตว์หลายชนิดที่นี่การเป็นพ่อแม่เต็มเวลาคืองานที่สุดแสนจะยากแม่แปรตัวนี้ผ่านฤดูแล้งมา50ครั้งแล้วในฐานะจ่าฝูงมันเป็นช้างตัวหนึ่งที่มีประสบการณ์มากที่สุดในหุบเขามันเรียนรู้บทเรียนชีวิตมากมายจากแม่ของมันซึ่งมันได้ส่งต่อไปยังลูกๆทุกตัวของมันด้วยความรู้นั้นล้ำค่ามากกับการอยู่รอดของลูกๆแต่ในโครงช้างนั้นคุณไม่ได้เรียนรู้การเป็นแม่จากแม่เท่านั้นแต่ทั้งโครงจะช่วยกันตัวเมียสาวจะดูแลพี่น้องของมันหลานชายและหลานสาวเป็นการเตรียมไว้เพื่อพวกมันจะได้เป็นแม่เองแม่แปลกตัวนี้ฝึกมาหลายปีแล้วและมันก็ชนะอีกครั้งมันรู้ดีว่าต้นมะเดื่ออยู่ที่ไหนและนำทั้งโครงไปยังอาหารรสเลิศนี้ได้ทันเวลาแหล่งอาหารที่สำคัญนี้จะช่วยให้ลูกของมันอยู่รอดได้ผ่านฤดูแล้งมันแสดงให้เห็นว่ายิ่งพ่อแม่มีประสบการณ์มากขึ้นก็ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกมากขึ้นมันได้ส่งต่อทักษะและความรู้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเป็นพ่อแม่ที่ดีในฝูงเนฟูนั้นลูกๆมีความสามารถโดยกำเนิดในการล่าแต่พ่อแม่ต้องช่วยมันขัดเกลาทักษะนี้ตั้งแต่เด็กนอกจากการสังเกตการล่าของพ่อแม่ลูกต้องฝึกเองด้วยสิงโตตัวเมียเพิ่งฆ่าลูกยีราฟและทิ้งซากไว้ให้ลูกๆวัย1ปีได้ทดสอบทักษะเช่นเดียวกับลูกแมวกับหนูมันจะวิ่งเข้าไปแบบย่องๆและกระโจนหาเหยื่อทำการสังหารพ่อแม่สังเกตพัฒนาการของพวกมันรู้ดีว่านี่เป็นเทคนิคสำคัญที่ลูกๆต้องเรียนรู้และก็ไม่นานก่อนการล่าจะเป็นมากกว่าแค่เกมการสอนทักษะเหล่านี้บทบาทของสิงโตตัวเมียนั้นยากมากและมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ตัวเมียตัวหนึ่งของฝูงนี้กำลังจะได้เรียนรู้เรื่องที่ยากในการเป็นแม่ครั้งแรกซึ่งไม่อาจทำทุกอย่างถูกต้องมันเลือกจะทิ้งลูกที่เพิ่งเกิดใหม่ไว้ในพุ่มไม้หนาแต่รังนั้นอยู่ใกล้กับแม่น้ำและเป็นจุดยอดฮิตของนักล่าเมื่อกลับมาให้นมมันต้องเผชิญหน้ากับฝันร้ายที่สุดเสือดาวซึ่งหาโอกาสจะสังหารลูกสิงโตลูกของมันอยู่ในอันตรายไล่ไปได้แล้วมันกลับไปที่รังแต่มีบางอย่างผิดพลาดไม่มีสัญญาณของลูกเลยไม่มีอะไรเลยนอกจากกลิ่นที่ชัดเจนของไฮยีน่า
แปลว่าเมื่อกี้มันไล่ศัตรูผิดตัวไม่มีเสียงตอบรับเลยเป็นเวลาหลายวันที่มันค้นหามันเจอบทเรียนที่เจ็บปวดและการเลี้ยงดูที่ผิดพลาดมันคำรามหาลูกที่ตายแล้วแต่มันก็ยังมีโอกาสใหม่คราวหน้ามันต้องระวังให้มากกว่านี้สำหรับสัตว์หลายชนิดในหลวงวาการเป็นพ่อแม่นั้นอาจจะนานหลายปีการเป็นแม่และการเป็นพ่อของลูกๆอีกหลายรุ่นมันต้องใช้ทักษะและความทุ่มเทเพื่อเตรียมอนาคตให้ลูกๆทุกตัวจนกว่าลูกๆเหล่านั้นจะเติบโตและพร้อมผสมพันธุ์สำหรับพ่อและแม่การยืนยันการอยู่รอดของลูกๆและการส่งต่อยีนนั้นคือเป้าหมายที่สำคัญเมื่อหลายปีของการสืบพันธุ์จบลงชีวิตส่วนใหญ่ก็จะมาถึงจุดจบชีวิตที่นี่อาจยากสำหรับตัวที่อายุมากการเป็นส่วนหนึ่งของฝูงเป็นเรื่องได้เปรียบสิงโตตัวเมียนี้อายุ13ปีแล้วและเป็นวัยที่แก่มากสำหรับสิงโตป่าในหลายปีที่ผ่านมามันสอนลูกสิงโตมาหลายครอกแล้วกับสิ่งที่มันรู้มันออกล่าไม่ไหวแล้วและเลี้ยงลูกไม่ไหวแล้วด้วยเมื่อมันแก่ขึ้นความสมบูรณ์และความสำเร็จในการขยายพันธุ์ก็ลดลงอย่างรวดเร็วแต่มันก็ยังมีบทบาทอยู่มันเป็นพี่เลี้ยงเด็กของฝูงนี้การเลี้ยงลูกวัย1ปีทำให้สิงโตชราเหนื่อยมากแต่มันก็ช่วยยืนยันการอยู่รอดของหลานๆซึ่งมีจีนของมันตัวอื่นๆในฝูงนำรางวัลกลับมาตัวเมียตัวอื่นจะยอมให้มันกินซากสัตว์แม้ว่ามันออกไปล่าเองไม่ได้แล้วมันก็ยังเข้าถึงอาหารได้แต่สำหรับบางตัววัยชรานั้นโหดร้ายหากคุณอ่อนแอและโดดเดี่ยวไม่มีครอบครัวอยู่ข้างๆความตายก็อยู่ไม่ไกลลิงวัวเวทอยู่ในฝูงที่มีมากถึง70ตัวได้เช่นเดียวกับสิงโตวัวเวทตัวเมียจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของฝูงแม้จะแก่แล้วเพราะตัวเมียทุกตัวมีจีนเดียวกันสายสัมพันธ์ทางสังคมจะก่อตัวขึ้นระหว่างแม่ลูกสาวและญาติญาติที่เป็นตัวเมียแต่กับตัวผู้มันกลับคนละเรื่องเลยตัวผู้ที่โตเต็มวัยเข้ามาในฝูงครั้งแรกแบบคนนอกและได้นำยีนใหม่ๆเข้ามาด้วยตัวผู้ตัวนี้เป็นผู้นำฝูงมานาน5ปีแล้วแต่ตอนนี้มันแก่และอ่อนแอเกินกว่าจะปกป้องตำแหน่งไว้ได้และเมื่อมันไม่เกี่ยวพันกับตัวเมียมันก็ถูกไล่ออกไปเพื่อให้ดูแลตัวเองลูกตัวเองทำร้ายมันต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่ช่วงเวลาสุดท้ายใช้ไปกับการหาอาหารและน้ำอันน้อยนิดที่มันหาได้
ียวและเสี่ยงอันตรายมันคงอยู่ได้อีกไม่นานสำหรับสัตว์ที่ใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่เพียงลำพังเมื่อความชรามาถึงชีวิตก็ยากมากขึ้นเสือดาวตัวนี้อายุ13ปีแล้วมันเป็นหนึ่งในเสือดาวที่แก่ที่สุดในป่าแอฟริกามันเพิ่งเจอการต่อสู้กับเสือดาววัยรุ่นที่ตั้งใจจะแย่งอาณาเขตมันบาดเจ็บร้ายแรงเมื่อไม่อาจล่าอิมพาล่าหรือปุกุได้อีกมันก็ต้องยอมกินอะไรก็ตามที่หามาได้ไม่เหมือนกับสิงโตเพศเมียซึ่งมีฝูงเสือดาวนั้นเป็นนักล่าที่โดดเดี่ยวมันไม่มีใครให้พึ่งพาได้พังพรตัวนี้อาจดูเป็นมื้อที่น่ากินแต่สารที่หลั่งออกมาจากต่อมข้างทวารทำให้รสชาติแย่มากมันต้องกินแต่ก็ทนกินอาหารรสเฟื่อนนี้ไปได้ไม่นานจะจบแล้วการบาดเจ็บรวมกับวัยชราในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายมีแต่จะสร้างปัญหามันอาจช่วยเร่งให้ถึงความตายเร็วขึ้นฮิปโปชราตัวผู้นี้เพิ่งต่อสู้กับตัวผู้จ่าฝูงที่แข็งแรงกว่าทำให้มันต้องขาหักเมื่อออกไปกินหญ้าได้ไม่ไกลน้ำหนักก็ลดเร็วมากนกออกซ์เพเกอร์กินบาดแผลของมันทำให้เลือดไหลซึ่งทำให้แผลสะอาดแต่มันก็แย่ลงมันปลอบใจตัวเองในแอ่งน้ำเล็กจะเป็นที่พักพิงสุดท้ายของมันแม้ว่าการเดินทางของฮิปโปตัวนี้กำลังจะจบลงสัตว์ทุกชนิดที่ตายที่นี่ก็จะเป็นอาหารให้ตัวอื่นฝูงสิงโตกับลูกๆนั้นกินฮิปโปได้นานหลายวันนี่คือวัฏจักรชีวิตของหลวงวาในป่าแอฟริกาการเดินทางสู่วัยผู้ใหญ่เป็นเรื่องยากมันต้องหาคู่ผลิตทายาทจากนั้นใช้พลังงานทั้งหมดไปกับการเป็นพ่อและแม่ที่ดีที่สุดความสำเร็จของลูกขึ้นอยู่กับพ่อแม่การส่งต่อประสบการณ์และความรู้จะทำให้ลูกมีโอกาสที่ดีที่สุดในการอยู่รอดการ
การส่งต่อจีนของมันไปยังรุ่นใหม่นั้นคือมรดกของสัตว์ทุกชนิดและเมื่อวัยชราและความตายมาถึงอย่างเลี่ยงไม่ได้ชีวิตใหม่ก็กำลังมาถึงเช่นกันและวัฏจักรชีวิตของหลวงวาจะเริ่มต้นอีกครั้งการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับไลก้าลูกหมาป่าจากแอฟริกาสำหรับเจ้าตัวน้อยนี้การเติบโตเป็นสัตว์ป่าคือการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่คืออยู่รอดในป่าแอฟริกาที่แห้งแล้งนี้มันต้องเริ่มเรียนรู้กฎของที่นี่ครับใครที่เป็นมิตรและใครที่เป็นศัตรูครอบครัวเร่ร่อนของไลก้ามักใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเรียนรู้และวิ่งพร้อมกับฝูงถือเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ทั่วทั้งโลกลูกสัตว์ต่างๆต้องเริ่มก้าวแรกและรับมือกับความท้าทายครั้งแรกเสมอครับพวกมันเป็นความหวังของเผ่าพันธุ์พวกมันเป็นเด็กใหม่แห่งโลกว่างที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติอีลินดิตอนกลางของนามิเบียพื้นที่กว้างใหญ่แต่ว่าแห้งแล้งที่ราบสูงแห้งแล้งอยู่ลึกเข้าไปในที่ราบสูงนามิเบียเป็นหนึ่งในที่ที่ห่างไกลที่สุดในแอฟริกาและในช่วงนี้ของปีฝนจะไม่ตกที่นี่ถึงสถานที่จะแห้งแล้งแต่ก็เป็นที่นิยมของสัตว์ป่าทั้งหลายสัตว์ที่โดดเด่นที่สุดในโลกบางชนิดอาศัยอยู่ที่นี่ครับและยังเป็นบ้านของนักล่าที่ใกล้สูญพันธุ์อีกด้วยหมาป่าแอฟริกาหรืออีกชื่อก็คือหมาป่าทาสีคาดว่ามีเพียง 6,500 ตัวที่เหลืออยู่ในป่าการพัฒนาของมนุษย์ทำให้ธรรมชาติของพวกมันลดลงเพื่อปกป้องสายพันธุ์นี้บางตัวในกลุ่มต้องติดปลอกคอ GPS เราติดเพื่อติดตามและสังเกตแต่ก็ปล่อยให้มันอยู่ตามสัญชาตญาณของมันไปครับแต่ละตัวเป็นนักล่าที่ฉลาดมากและมีความคล่องตัวสูงแต่ทีมเวิร์คคือจุดแข็งที่ดีที่สุดของมันล่าตระเวนล่าและยังช่วยเหลือครอบครัวซึ่งกันและกันผู้มีอำนาจในการตัดสินใจก็คือผู้นำฝูงตัวเมียซีม่าครับเมื่ออายุได้7ปีมันก็ใกล้ลงจากตำแหน่งด้วยอายุที่มีพร้อมกับปัญญามันจึงใจเย็นกล้าหาญและแน่วแน่หัวหน้ารองจากมันคือผู้นำฝูงตัวผู้และเป็นคู่ผสมพันธุ์หลักอีกด้วยเ
มาชิกในครอบครัวอีก9ตัวต้องพึ่งทักษะของมันและพึ่งความเป็นผู้นำในการหาอาหารทำให้พวกมันต้องคอยตามเมื่อสีมาตัดสินใจออกล่าด้วยขนาดเท่ากับสุนัขสีมาแค่ตัวเดียวไม่ได้เป็นภัยมากนักแต่กลุ่มฝูงที่ตามมาด้านหลังนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฝูงล่าสัตว์ของซีมาจะเกาะติดและรุมเหยื่อที่ใหญ่กว่ามันมากวันนี้ทุกตัวต่างก็ต้องรีบกินให้อิ่มเพราะพวกมันมีที่สำคัญจะต้องไปครับหมาป่าแอฟริกาจะเร่ร่อนโดยธรรมชาติแต่ช่วง 2-3 เดือนของปีพวกมันจะอาศัยอยู่แต่ในบ้านส่วนเหตุผลนั้นเราหาได้จากกองปลวกที่อยู่ตรงหน้าเจ้าไลก้าตัวน้อยมันเป็นหนึ่งในลูกหมาอายุ10เดือนมันใช้เวลาส่วนใหญ่กับการซุกตัวในถ้ำที่ปลอดภัยแต่ไลก้าได้พิสูจน์แล้วว่ามันกล้าหาญที่สุดในกลุ่มโลกภายนอกเป็นสนามเด็กเล่นที่แสนตื่นเต้นมันยังคงอ่อนแอและอาจจะหลงทางได้ยังอีกหลายเดือนครับกว่าที่ไลกล้าจะสามารถดูแลตัวเองได้การเฝ้าติดตามลูกๆและพี่น้องของมันถือเป็นงานเต็มเวลาแต่ซีมาไม่ต้องทำงานตัวเดียวเพราะทั้งฝูงจะช่วยดูแลเด็กๆให้เพื่อไม่ให้เจ้าตัวน้อยหลงทางพวกมันซุกตัวและก็ช่วยกันเลี้ยงน้องๆครับไลก้าน้อยถือเป็นชนเผ่าเร่ร่อนมันรู้สึกอยากจะออกไปวิ่งแล้วมันจับตาดูผู้ใหญ่ตัวหนึ่งมันทดสอบความสามารถของตัวเองเจ้าตัวน้อยรักการผจญภัยและก็เหมือนจะชวนให้พี่น้องของมันตามมาด้วยสัญชาตญาณนักล่าของมันพร้อมจะใช้งานแล้วครับไลก้าน้อยเริ่มไล่ตามเหยื่อมันก็เหมือนกับเกมดูสิครับเราสามารถพบนกเขาไฟได้ทั่วไปในนาบีเบียพวกที่โตกว่าจะไม่สนใจแต่สำหรับนักล่าฝึกหัดมันเป็นการฝึกที่ดีมากการเข้าไปใกล้เพื่อจัดการกับเหยื่อไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับอีกแค่นิดเดียวเ
ไลก้ามีเส้นทางไกลรออยู่ซึ่งมันต้องออกจากถ้ำแล้วก็วิ่งไปกับฝูงแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องที่เร่งด่วนกว่านั้นแรดดำตัวนี้กำลังเดินเข้ามาใกล้และก็ดูเป็นอันตรายสัตว์ใจร้อนนี้มีน้ำหนักมากกว่า 1,000 กิโลกรัมและอาจจะเหยียบพวกไลก้าได้ผู้ใหญ่นั้นจะรู้จักรักษาระยะห่างแต่ว่าไลก้าน้อยอยากรู้จักเพื่อนบ้านใหม่ของมันครับมันต้องคอยระวังตัวมันอาจจะตัวเล็กแต่แรดตัวนี้ไม่ชอบที่มันเข้าใกล้เกินไปผู้ใหญ่ตัดสินใจเข้าคุมสถานการณ์พวกมันรีบพาเด็กๆ เข้าไปในถ้ำใต้ดินที่ปลอดภัยสีมาและผู้ใหญ่ตัวอื่นยืนขวางไว้เพื่อเป็นแบบนั้นแรดก็วิ่งจากไปครับไลก้าและครอบครัวประสบปัญหาที่ใหญ่กว่าแรดมากมิถุนายนในนามิเบียปกติจะเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูแล้งแต่ว่าปีนี้มันมาเร็วขึ้นฝนไม่ตกมาหลายเดือนความแห้งแล้งจะลดโอกาสรอดของไลก้าไปครึ่งหนึ่งหากซีมาต้องหาอาหารให้พอสำหรับฝูงของมันมันต้องทำให้ฝูงออกล่าสัตว์ให้ได้เกือบทุกวันด้วยความแห้งแล้งที่รุนแรงนี้ผู้ใหญ่จึงต้องรีบเดินทางเป็น2เท่าเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันจากผู้ล่าอื่นไลก้าและพี่น้องของมันถูกทิ้งไว้ที่ถ้ำเป็นเวลานานในวันนี้แต่หมาป่าแอฟริกาได้รับความช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆลูกหมามีพี่เลี้ยงเด็กครับนี่ก็คือลุงของไลก้าเป็นผู้อาวุโสของกลุ่มวันออกล่าของมันได้ผ่านไปแล้วมันจึงรับหน้าที่ดูแลเด็กๆในช่วงกลางวันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันปล่อยให้เด็กๆเล่นด้วยกันเองครับพวกมันกำลังพัฒนาทักษะการล่าสัตว์มวยปล้ำช่วยให้แข็งแรงขึ้นและช่วยเพิ่มความคล่องตัวแต่น่าจะเปลี่ยนเป็นมวยไทยนะครับถ้ามันเริ่มรุนแรงเกินไปลุงก็จะเข้ามาห้ามด้วยอุ้งเท้าแน่นๆลุงไม่ใช่แค่บอดี้การ์ดหน้าแหลมแต่ยังเป็นเพื่อนเล่นของไลก้าด้วยแต่ว่ามันก็ไม่อยากเล่นด้วยตลอดเวลาหรอกครับตอนนี้มีงานซ่อมแซมถ้ำเล็กๆน้อยๆอยู่สิ่งสำคัญคือเด็กๆต้องมีบ้านที่ปลอดภัยไลก้าน้อยตัดสินใจที่จะเข้ามาช่วย
แต่ว่ามันไม่ง่ายเลยครับเมื่อคุณมีขาที่เล็กแต่ว่าไลก้าเป็นเด็กที่ฉลาดเมื่อมองดูลุงของมันมันก็ไม่รอช้าที่จะลองทำการขุดทั้งหมดนี้เป็นงานที่หิวโหยโชคดีครับที่การรอคอยของพวกมันใกล้สิ้นสุดแล้วลุงของมันได้ยินก่อนส่วนที่เหลือของฝูงกลับมาจากการสำรวจซีมาแม่ของไลก้านำฝูงล่าได้สำเร็จหมายความว่าได้เวลากินของลูกหมาป่าแล้วมีเนื้อเป็นเมนูของวันนี้ฝูงสัตว์ที่พวกมันล่าอยู่ไกลจากถ้ำแต่พวกมันไม่สามารถคาบเนื้อ7กิโลกรัมกลับมาได้ครับพวกมันจึงมีระบบส่งอาหารที่ชาญฉลาดพวกมันเอาไว้ในท้องแล้วก็นำออกมาตอนถึงบ้านเวลามื้อเย็นกลายเป็นศึกชักเย่อสีมาและผู้ใหญ่ตัวอื่นพยายามจัดการให้เป็นระเบียบเวลาอาหารถือเป็นเวลาแห่งการโชว์ว่าใครใหญ่กว่าใครหมาป่าแอฟริกาทุกตัวต้องได้รับตำแหน่งทางบันไดสังคมผู้นำที่เหนือกว่าตัวอื่นๆจะไปถึงจุดสูงสุดของการสั่งการนอกจากไลก้าจะหวงอาหารของตัวเองแล้วมันก็ยังเอามามากกว่าตัวอื่นๆซะอีกครับลุงของมันพยายามจะเข้ามาแย่งแต่ว่าไลก้ายังไม่อิ่มลุงก็เลยต้องรอให้ลูกหมาป่ากินอิ่มซะก่อนเมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนความง่วงนอนก็เข้ามาอย่างรวดเร็วครับและไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นซีมาแม่ของไลก้าและผู้ใหญ่ตัวอื่นๆที่ได้เตรียมอาหารเพียงพอกับทุกคนแต่อาหารฟรีนี้ไม่ได้มีตลอดไปนะครับอีกไม่นานไลก้าจะถูกขอให้ทำหน้าที่ในการล่าสัตว์ของฝูงฤดูแล้งนี้รุนแรงมากเป็นพิเศษแต่จะแล้งหรือไม่แล้งหมาป่าแอฟริกายังต้องล่าเกือบทุกวันไลก้าและพี่น้องของมันตอนนี้อายุเกือบ7สัปดาห์แล้วไม่มีที่ไหนใกล้พอที่จะล่าด้วยตัวเองแต่วันนี้ผู้ใหญ่ต้องดูแลเด็กๆเพราะพวกมันต้องออกไปพร้อมกับฝูง
นี่คือการออกจากพื้นที่ปลอดภัยครั้งแรกของเด็กๆครับซีม่าแม่ของไลก้าเป็นผู้นำหมาป่าใช้เวลาส่วนใหญ่ในการวิ่งทุกตัวจะต้องแข็งแรงพอที่จะตามทันมันไม่ชอบวิ่งตามครับไลก้าชอบที่จะวิ่งนำฝูงมากกว่าลูกหมาตัวอื่นวิ่งตามไปติดๆและในไม่ช้าทั้งฝูงก็วิ่งขึ้นมาพร้อมกันพวกมันเข้าไปในพื้นที่ร้างซึ่งพวกมันได้พบกับสัตว์ตัวอื่นๆที่ดูแปลกตาไลก้าตัวน้อยไม่เคยเห็นอะไรที่สูงเหมือนกับโกลิอัทมาก่อนเลยแต่ยีราฟตัวผู้ตัวนี้ไม่ได้สนใจมันแม้แต่ฝูงที่เหลือก็ดูจะไม่ได้สนใจมันในบางครั้งหมาป่าแอฟริกาจะจัดการกับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่ามันมากแต่การจัดการกับสัตว์ใหญ่ขนาดนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงและมันไม่ได้มาตัวเดียวเช่นกันเมื่อไลก้ากำลังดูเผ่าเร่ร่อนขนาดมหึมาตัวหนึ่งในฝูงก็ได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ซีม่าก็ได้กลิ่นบางอย่างครับสิงโตศัตรูตัวฉกาจของฝูงเมื่อสิงโตมีโอกาสพวกมันจะฆ่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่นักล่าเหล่านี้ก็มีลูกติดมาด้วยเหมือนกับหมาป่าแอฟริกาฝูงทั้งหมดย่อมมีบทบาทในการเลี้ยงลูกลูกของมันยังไม่พร้อมที่จะออกล่าพวกมันต้องพึ่งพาทักษะของแม่เหมือนกับไลก้าสีม่าและสิงโตตัวนี้กำลังแข่งกันเพื่อแย่งอาหารความแห้งแล้งที่ยาวนานทำให้เหยื่อของมันสนใจแต่แหล่งน้ำที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่งทำให้สิงโตต้องมาไกลจากถ้ำของฝูง1กิโลเมตรนี่เป็นข่าวร้ายสำหรับครอบครัวไลก้าพวกมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสิงโตและพวกมันเคยสูญเสียสมาชิกในฝูงไปแล้วสีม่ากำลังตกที่นั่งลำบากถ้าหากอยู่ต่อมันก็เสี่ยงในการล่าหรือแย่กว่านั้นก็คือชีวิตตามหลักแล้วลูกหมาป่าควรใช้เวลา 2-3 เดือนแรกที่ทำแต่ซีม่าไม่พร้อมที่จะเสี่ยงเ
ผู้นำฝูงคิดว่าพวกมันควรย้ายที่อยู่แทนที่จะกลับไปที่ถ้ำมันนำทางฝูงเข้าไปในพุ่มไม้การออกนอกบ้านวันแรกของไลก้ากลายเป็นการเดินทางที่ยาวนานพวกผู้ใหญ่ในกลุ่มคุ้นเคยกับการเดินทางไกลแต่ว่าไลก้าและตัวอื่นๆไม่เข้าใจความจำเป็นนี้ครับพวกมันสนใจจะเล่นกันมากกว่าทั้งฝูงไม่มีเวลาที่จะเล่นแล้วพวกมันไม่ต้องการที่จะนอนในที่โล่งไลก้าจึงถูกบังคับให้กลับไปเดินต่อหลังจากเดินทางมา25กิโลเมตรพวกมันก็ไปถึงที่หมายนั่นคือถ้ำเก่าของมันเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คืออาณาเขตของพวกมันน้ำขาดแคลนและเหยื่อให้ล่าก็มีอยู่น้อยแต่อย่างน้อยๆลูกๆ ก็ปลอดภัยจากสิงโตต่อมาฝนก็ยังไม่ตกไม่กี่ปีมานี้นามิเบียมีน้ำน้อยลงเรื่อยๆจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงความแห้งแล้งปีนี้เลวร้ายสุดในรอบ40ปีบีบคั้นสรรพสัตว์ทุกตัวที่นี่รวมทั้งครอบครัวของไลก้าด้วยทั้งฝูงต้องหาเศษซากกระดูกเก่าๆกินแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีบ้านแม้เป็นช่วงเวลาที่ลำบากแต่ไลก้าและพี่น้องก็โตขึ้นเป็นสองเท่าแล้วก็ยังเล่นหนักเป็นสองเท่าด้วยเมื่ออายุเกือบ11สัปดาห์ไลก้าแสดงสัญญาณของความเป็นผู้นำลูกหมาทุกตัวกำลังเติบโตแต่ไลก้าแข็งแรงที่สุดในกลุ่มสุขภาพที่ดีจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นสำหรับพวกมันแล้วเด็กๆสำคัญที่สุดเมื่อเด็กๆ เล่นอยู่ใกล้ๆผู้ใหญ่อย่างคุณลุงจึงมักจะต้องหิวมันแทบจะไม่อยากตื่นเลยครับเป็นการเสียสละที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ารุ่นต่อไปจะมีเปอร์เซ็นต์โอกาสรอดมากที่สุดสีมาจะต้องตัดสินใจ
ลูกหมาต้องอาศัยอยู่ในถ้ำเพื่อความปลอดภัยแต่เหนือกว่านั้นพวกมันต้องการอาหารและที่แห่งนี้มีไม่เพียงพอพวกมันต้องหาที่อื่นที่มีเหยื่อมากพอมันใช้ประสบการณ์7ปีของมันเพื่อคิดแผนการมีอยู่สถานที่หนึ่งครับที่มันเคยใช้หลบภัยในหน้าแล้งมาก่อนเป็นการเดินทางที่ยาวนานและลำบากแต่ตัวอื่นก็ตามมันเพราะความเชื่อใจอย่างน้อยไลก้าและพวกก็เติบโตขึ้นเล็กน้อยวิ่งได้เร็วขึ้นและพวกมันก็สามารถวิ่งตามทันผู้ใหญ่พวกมันทรงพลังแต่ลูกหมาป่ามักขาดวินัยไลก้าได้กลิ่นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมันเดินตามกลิ่นเข้าไปในพุ่มไม้และมันก็ได้เจอกับบางสิ่งที่แปลกๆนกกระสามาระบูชนิดนี้เป็นสัตว์กินของเน่าครับที่กำลังมองหาซากศพอยู่นกกระสามาระบูสามารถยืนได้สูงถึง1เมตรครึ่งพวกมันไม่ส่งผลร้ายต่อไลก้าแต่ว่าสถานการณ์ของมันไม่ปลอดภัยครับการผจญภัยนี้กำลังพามันไปไกลจากฝูงไลก้าอาจไม่รอดถ้าหากไม่ได้อยู่กับฝูงล้อนี่คือดินแดนของสัตว์นักล่าและสัตว์ใหญ่ข้างหน้านั้นผู้ใหญ่รู้ทันทีว่าลูกหมาป่าหายไปพวกมันเหนื่อยและหิวมากแต่ยังคงรวบรวมพลังสำหรับการค้นหาหมาป่าแอฟริกาสามารถส่งเสียงได้ไกลเป็นพิเศษครับพวกมันจะใช้เมื่อมีบางตัวในฝูงหายไประหว่างเดินทางเสียงนี้สามารถได้ยินไกลถึง3กิโลเมตรแต่อีรินดีนั้นกว้างใหญ่ไลก็ได้ยินบางอย่างไลก้าพยายามตามเสียงไปทั้งฝูงพยายามเป็นครั้งสุดท้ายสีมาต้องปกป้องลูกหมาอีก9ตัวมันไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้การร้องเรียกครั้งสุดท้ายได้ผลครับแต่ว่า
พวกมันกลับมาพบกันการค้นหาที่ทำให้เสียเวลาการเดินทางไปคืนนี้พวกมันต้องนอนบนพื้นโล่งและไม่มีอะไรกินเมื่อแสงยามรุ่งสางเยือนอีลินดีเสียงร้องแปลกๆก็ดังก้องไปทั่วดินแดนเสียงร้องแปลกๆนั้นดังขึ้นเรื่อยๆครับนกหัวขวานอกแดงตัวหนึ่งหรืออาจจะสองตัวเสียงร้องตอนเช้าของมันเหมือนกับร้องเพลงคู่ตัวผู้และตัวเมียมีความแตกต่างทางด้านรูปลักษณ์รวมทั้งความสามัคคีอีกด้วยตัวผู้จะเริ่มร้องก่อนและตัวเมียจะร้องตามในเสี้ยววินาทีรวดเร็วจนเหมือนเป็นเสียงนกตัวเดียวกันความเร่งรีบและพลุกพล่านของนกตัวเมียแตกต่างจากไลก้าที่หมดเรี่ยวหมดแรงโดยสิ้นเชิงไลก้าและพี่น้องยังไม่พร้อมที่จะตื่นแต่ซีมาต้องยุติการพักผ่อนและระดมกำลังที่เหลือในฝูงเพื่อเริ่มการเดินทางถึงมันจะลำบากแต่หมาป่าแอฟริกาถูกสร้างเพื่อให้เคลื่อนที่อีกทั้งความแห้งแล้งก็ยังส่งผลกระทบซีมานำฝูงไปด้านหน้าแต่มันรู้ว่าทำได้แค่ผลักดันฝูงเท่านั้นเสียงดังในพุ่มไม้ทำให้มันหยุดนั่นคือช้างครับช้างนั้นใหญ่เกินกว่าที่หมาป่าแอฟริกาจะจัดการได้แต่ถึงอย่างนั้นสีมากลับสนใจพวกมันฝูงช้างมีตัวเมียที่ฉลาดนำทางอยู่มันอายุ50ปีเป็นผู้อาวุโสที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้ว
ม่ารอดูช้างนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหาน้ำครับพวกมันส่งต่อเส้นทางการอพยพจากรุ่นสู่รุ่นผู้นำฝูงรู้ว่ามันกำลังจะไปไหนและไม่ใช่มันตัวเดียวเสียงร้องต่ำทีของมันกังวานไปทั่วป่าที่แห้งแล้งนี้มันสามารถสื่อสารกับฝูงอื่นๆได้ไกลถึง10กิโลเมตรพวกมันกำลังตามหาสิ่งหนึ่งโอเอซิสในทะเลทรายฝูงหมาป่าก็อยู่ไม่ไกลนักประสบการณ์ของสีมาเป็นสิ่งที่มีค่ามากแหล่งน้ำพอมีให้ดื่มอย่างเต็มที่นี่เป็นการผ่อนคลายสำหรับเด็กๆและเมื่อมีน้ำก็ย่อมมีเหยื่อนี่คือดินแดนแห่งพันธสัญญาแต่ที่นี่พวกมันต้องคอยระวังทุกย่างก้าวความแล้งไม่เพียงทำให้เหยื่อมารวมกันในที่เดียวยังมีผู้ล่าด้วยจระเข้อาจกินลูกหมาป่าแอฟริกาเหมือนที่มันกินพวกอิมพาล่าดังนั้นทั้งฝูงต้องคอยเฝ้าระวังแม้จะมีอันตรายแต่ก็มีเพื่อนบ้านที่ฝูงหมาป่าสนใจอิมพาล่าตัวผู้เหล่านี้กำลังฝึกเพื่อการผสมพันธุ์นี่เป็นหนึ่งในเหยื่ออันโอชะของหมาป่าแอฟริกาและตอนนี้อาจเป็นเวลาที่ดีในการจู่โจมแต่ว่ามีทางเปิดโล่งมากเกินไปครับและอิมพาล่าก็วิ่งเร็วมากซะด้วยพวกมันอาจเปลืองพลังงานฝูงหมาป่าต้องรอโอกาสที่ดีมากกว่านี้สีมาและผู้ใหญ่ตัวอื่นๆออกสำรวจฝูงวิลด์บีสต์แต่มันไม่ใช่เป้าหมายที่ง่ายเลยวิลด์บีสต์ที่โตเต็มที่จะมีน้ำหนักมากกว่าหมาป่า200กิโลกรัม
สิงโตอาจจะล่ามันสำเร็จแต่หมาป่าแอฟริกาต้องมองหาผู้ใหญ่ที่บาดเจ็บหรือห่วงความปลอดภัยของลูกฝูงนี้แข็งแกร่งเกินไปตอนนี้ไลก้าตัวน้อยได้พบเป้าหมายที่ดีกว่ามากมันจับตาดูวอเตอร์บัคผู้โดดเดี่ยวตัวนี้ตัวที่เหลือในฝูงก็เข้าใจมันเดินตามไลก้าตัวน้อยวอเตอร์บัคจะเป็นอาหารที่เพียงพอสำหรับทั้งครอบครัวแต่ละมั่งพวกนี้ทั้งใหญ่และทรงพลังกีบหรือเขาอาจทำให้ถึงตายได้ทั้งฝูงเคลื่อนที่เข้าไปใกล้ๆเกือบบักเริ่มรู้ตัวการไล่ล่าเริ่มขึ้นไลก้าและลูกหมาป่าตัวอื่นๆเข้าร่วมการล่ามันคอยดูและเรียนรู้วิธีกระจายไปแขนก็คือเพื่อไปล้อมหัวเตือบักนี่เป็นรางวัลใหญ่สำหรับฝูงและเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับไลก้าและพี่น้องได้ลิ้มรสชาติของเนื้อสดเป็นครั้งแรกครับเป็นการย้ายสองที่และย้ายจิตวิญญาณเพื่อมาที่นี่แต่การที่อาหารเปลี่ยนไปแสดงว่ามันกำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่ดีไลก้าแข็งแกร่งพอที่จะตามทันแล้วครับมันจะมีส่วนร่วมในการออกล่าของฝูงตั้งแต่เหยื่อที่เป็นทารกและอ่อนแอไปจนถึงเป็นสัตว์กินเนื้อที่น่ากลัวมันไม่ได้มาไกลจากทารกที่มันเคยเป็นมากนักรุ่นของพวกมัน
ือความหวังต่อไปสำหรับอนาคตของเผ่าพันธุ์และเมื่อมีไลก้าอยู่ด้วยอนาคตนั้นต้องสดใสอย่างแน่นอนครับ